เกตว่ามีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาไปจากที่ผ่านมาที่โรมที่ฟลอเรนซ์เพราะว่าจะมีการรวมศิลปะแบบโรมาเนสโกธิกเรเนซองส์แล้วก็ไบเซนไทน์เลยจะเห็นว่ามีลักษณะของอาหรับเข้ามาผสมอยู่เยอะส่วนตรงนี้จะเป็นพาลาโซดูคาเลซึ่งเป็นพระราชวังของดอสซึ่งปกครองเวนิสในสมัยก่อนและตรงนี้จะเป็นท่าเรือซึ่งเรากำลังเดินไปขึ้นเรือครับ